กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับอาร์ตไปไหนรายการจะพาทุกคนไปดูว่าคนรักศิลปะเนี่ยเขาปักหมุดไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างวันนี้ซีไม่ได้ไปเที่ยวคนเดียวนะคะแต่ยังมีทีม Ground Control ที่พวกเราจะพาทุกคนบินไกลถึงสิงคโปร์ประเทศเล็กๆแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีล้ำๆไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยในแบบคนเมืองยุคใหม่รวมไปถึงอาหารอร่อยๆจากหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเลยแต่มากับพวกเราอาร์ตไปไหนทั้งทีนะคะทริปนี้คงไม่ได้มีแค่การตะลุยกินข้าวมันไก่แน่นอนค่ะเพราะครั้งนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับสิงคโปร์ในมุมมองศิลปะและการออกแบบมาดูกันซิว่าจะมีอะไรให้สายอาร์ตสายดีไซน์อย่างเราเนี่ยปักหมุดไปดูกันบ้างเวลาไทย10โมงเช้าเวลาสิงคโปร์ตอนนี้ซิไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะต้องหันไปดูข้างหลังพี่การวันนี้คือเรามาทำอะไรกันไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ได้ยินเขามาเข้ามันไก่เลยตามมาด้วยเช่ากับร้านเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโซนใช้หน้าทาวค่ะที่เราเลือกมาพักที่นี่นะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็มีที่พักแบบเลยราคาไม่แพงอย่างเงี้ยรอบนี้เรามาคนด้วยกันค่ะดังนั้นในการที่พักเราก็เลยเลือกเป็นแบบว่าโฮสเทลเนาะให้แบบทุกคนได้อยู่ด้วยกันแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยเนี่ยใช้หน้าทาวเลยเนี่ยนะอันนี้คือมันเป็นสิ่งสำคัญนะทุกคนเวลาที่แบบว่ามาเที่ยวเราก็ต้องหาสถานที่ที่มันสะดวกสบายต่อการกินใช่ไหมใช้หน้าทาวเลยละค่ะเมื่อพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะได้ยินก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าฟู้ดเซ็นเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมในส่วนของไชน่าทาวน์เองเนี่ยนะคะก็จะมีฟู้ดเซ็นเตอร์อยู่ประมาณ 2-3 แห่งเลยทีเดียวค่ะซึ่งดังๆเนี่ยนะก็จะเป็นหนึ่งเลยก็ชื่อว่าแม็กซ์เวลล์ค่ะแล้วก็อีกที่นึงเนี่ยนะคะก็คือไชน่าทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์ค่ะความพิเศษของฟู้ดเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยนะเพราะมันการรวบรวมร้านอาหารที่อดีตจะเคยอยู่บนการท้องถนนเป็นคาเฟ่หรือว่าแผงลอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มารวบรวมกันอยู่เป็นเซ็นเตอร์ใจกลางและคนสามารถมากินได้แบบตลอดทั้งวันเลยคือผู้คนสัญจรไปมาสะดวกสบายและโดยเฉพาะตอนนี้นะคะก็ยิ่งถูกพัฒนาให้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยควรจะต้องมาลองสัมผัสดูสักครั้งสำหรับมือแรกของเราในสิงคโปร์นะคะก่อนจะไปตะลุยดูงานศิลปะเนี่ยซีขอพาทุกคนมาตะลุยกินแบบโลคอลแท้ๆกันที่ Chinatown Complex Market and Food Center ค่ะเห็นตึกสีๆแบบนี้นะคะถือว่ามาถูกทางแล้วค่ะขึ้นไปเลื่อนกันมาที่ชั้น2ได้เลยแวบแรกเนี่ยอาจจะคิดว่าเล็กๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่นี่มีร้านอาหารมารวมกันเป็นร้อยๆร้านเลยค่ะเรียกได้ว่าเยอะจนเลือกกินไม่ถูกเลยมีทั้งข้าวมันไก่บักกุเต๋สเต๊ะเสี่ยวหลงเปาลักซากาแฟโกบี้ร้านดังเพียบเลยจริงๆศูนย์อาหารที่มีร้านค้าเล็กๆมารวมตัวกันคล้ายโรงอาหารแบบนี้ค่ะเขาจะเรียกกันว่า Hawker Center ค่ะซึ่งจริงๆนะคะสมัยก่อนร้านอาหารพวกนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มาอยู่รวมกันเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะสิงคโปร์เองเนี่ยเขาก็มีร้านค้าหาบเร่แผงลอยอยู่ตามข้างทางบนถนนมากมายไม่ต่างกับบ้านเราเลยค่ะแต่พอเข้ายุค70เนี่ยนะคะรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เริ่มออกมาตรการจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่แผงลอยเหล่านี้ให้มาอยู่รวมกันเพื่อควบคุมและก็สร้างสุขอนามัยในการขายอาหารให้มีมาตรฐานที่สะอาดปลอดภัยสำหรับประชาชนมากยิ่งขึ้นจนทำไปทำมาเนี่ยนะคะการกินในฮอคเกอร์เซ็นเตอร์ก็กลายเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวสิงคโปร์มาตลอดหลาย10ปีเลยค่ะแล้วก็เรื่องกินเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยค่ะเพราะว่าในปี2020นะคะวัฒนธรรมการกินอาหารในฮอคเกอร์เซ็นเตอร์แบบนี้เนี่ยนะคะก็ถึงกับได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติดังนั้นเนี่ยใครที่มาถึงสิงคโปร์แล้วนะคะก็ต้องมาลองกินอาหารในฮอคเกอร์เซ็นเตอร์กันสักครั้งค่ะน้ำอันนี้เท่าไหร่คะอุ้ย 1.3 ค่ะใครซื้อคะ 1.5ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ National Gallery Museum ได้ใช่ว่าฝนตกเนอะเลยมาหนีฝนแล้วก็เข้ามิวเซียมก่อนเป็นที่แรกซึ่งใครที่อยากมาชมงานศิลปะที่นี่แบบเราเนี่ยก็อย่าลืมเผื่อเวลามาเยอะเลยนะคะเพราะ National Gallery Singapore เนี่ยถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ประกอบด้วย2อาคารใหญ่ๆนะคะคือส่วนของอดีตอาคารศาลฎีกาและศาลาว่าการของสิงคโปร์ค่ะซึ่งได้รับการรีโนเวทใหม่นะคะเชื่อมทั้ง2อาคารเก่าเข้าด้วยกันเพื่อเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่จะแสดงผลงานศิลปะสำหรับประชาชนทั่วไปจนตอนนี้นะคะผลงานมากกว่า 8,000 ชิ้นและไม่ใช่แค่ผลงานของศิลปินชาวสิงคโปร์เท่านั้นนะคะแต่ยังมีผลงานของศิลปินชาวอาเซียนชาติอื่นๆมาจัดแสดงอีกเยอะมากๆเลยค่ะ
เขาบอกว่าในปีนึงเนี่ยที่นี่มีผู้เข้าชมมากกว่า2ล้านคนเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นอกจากความดีงามทางฝั่งอาร์ตแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งเลยที่เราว่าเลิศมากๆเลยอ่ะก็คือการที่นี่เนี่ยติดอันดับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเป็นอันดับ4แล้วก็เป็นองค์กรทางวัฒนธรรมที่มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับ8ของโลกในการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยโลซานอย่างแผงซีซีที่เราเห็นบนเพดานพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วมันคือแผงโซลาร์เซลล์ที่สร้างพลังงานให้กับพิพิธภัณฑ์นั่นเองค่ะคือด้วยความที่ตรงนี้เคยเป็นศาลฎีกามาก่อนนะคะมันก็จะมีพวกที่เป็นสถาปัตยกรรมโครงสร้างดั้งเดิมที่ยังอยู่เนาะอย่างข้างหน้าที่ตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าห้องขังสำหรับนักโทษก่อนที่จะขึ้นไปว่าความค่ะมันมีประตูลับด้วยนะให้ผู้ต้องหาเนี่ยค่ะเขาไม่ต้องเดินผ่านคนทั่วไปเขาก็ต้องแบบผ่านประตูลับตัวนี้เนี่ยเพื่อขึ้นไปสู่ห้องคอร์ตรูมเลยพอเราขึ้นมาที่ด้านบนนะคะก็จะเห็นเลยค่ะว่าพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยถูกใช้จัดแสดงผลงานศิลปะยังคงเหลือร่องรอยการใช้งานที่อดีตเนี่ยเคยทำหน้าที่เป็นศาลฎีกามาก่อนค่ะเราจะเห็นนะคะว่าทั้งพื้นที่ว่าความแล้วก็พื้นที่คุมขังนักโทษเนี่ยให้บรรยากาศการชมงานศิลปะที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันนะผลงานที่จัดแสดงที่ National Gallery สิงคโปร์นะคะมีตั้งแต่จิตรกรรมโบราณเหล่าถ้วยชามรำไหในอดีตไปจนถึงงานศิลปะร่วมสมัยชิ้นใหม่ๆที่มีทั้งความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะเขายังไม่ดีเทคมึงเลยอุ้ย oh no make some movement แล้วเขาขึ้นนะและอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีผลงานของศิลปินอาเซียนจัดแสดงอยู่เยอะมากๆรอบนี้เราก็เลยเจอผลงานของศิลปินไทยหลายคนเลยค่ะเช่นผลงานของเขียนยิ้มสิริประเทืองเอมเจริญอภินันท์โปสยานนท์ภัยสารธีรพงษ์วิษณุพรพินรีสันพิทักษ์และก็นาวินลาวันชัยกุลเห็นขึ้นไปเล่นบนผลงานแบบนี้เนี่ยน้องปลื้มช่างภาพของเราไม่ได้ซนนะคะเพราะจริงๆน่ะนี่คือผลงาน Exotic 101ของอีกหนึ่งศิลปินไทยอย่างไมเคิลชวนาสัยที่ชวนเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับผลงานด้วยการจำลองตัวเองเป็นนักเต้นรุ่นสาวสุด Exotic เรียนรู้การเต้นเยอะๆบทๆแบบ step by step จากศิลปินเองเลยค่ะเป็นไงล่ะช่างภาพเราอ่ะเอวหวานพอมั้ยห้องเมื่อกี้มีความแบบน่ารักมากๆเลยค่ะก็เป็นกลุ่มเด็กๆเนาะน่าจะเรียนที่เดียวกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คือแบบฝึกหัดจากอาจารย์ก็คือว่าให้ลองเป็น facilitator ดูค่ะลองบอกว่าเออให้แต่ละคนผัดกันมาแบบว่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพนั้นๆเหมือนกับว่าฝึก present ต่อหน้าเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออๆอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยเนาะเมื่อเด็กๆจะสามารถเข้าถึงงานศิลปะได้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านการแบบมาดูศิลปะจริงแล้วก็ได้ลองเล่าให้เพื่อนจริงๆด้วยรู้สึกว่าทัชกับแบบประสบการณ์เมื่อกี้มากหลากหลายทางวัฒนธรรมของสิงคโปร์มันชัดมากๆอยู่ในตรงนี้อันนี้ตรงนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวัดแขกเออแขกใช่ปะ
ใช่ตรงเนี้ยคือมีวัดแขกใช่ป่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนิดเดียวอ่ะคือศาลเจ้าจีนอ่ะพี่ซีปีชงหรือเปล่าปีนี้ไม่ชงรอดตัวไปรู้ว่าชงวันชงเดือนหรือเปล่าพี่มุกหรือไม่จริงๆเนี่ยคำว่าชงเนี่ยนะมันสามารถตีไปตั้งแต่ยกล้อหรือจะเป็นโอเลี้ยงถูกคนเยอะอ่ะเขาทำอะไรกันอ่ะทำไมเหมือนแก้ชงจริงพี่ซีดูคอร์สขายของข้างหลังใช่ปะล่ะซึ่งนอกจากจะมีวัดจีนวัดแขกแล้วนะคะในพื้นที่เดียวกันเนี่ยยังมีที่นี่เลยค่ะ Stanford Art Center พื้นที่ Art Space ในอาคารอนุรักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1920หรือ100กว่าปีที่แล้วแน่ในสมัยนั้นนะคะตึกนี้เนี่ยมันเคยถูกใช้เป็นโรงเรียนในระดับชั้นประถมมาก่อนค่ะโดยจะเป็นของชาวญี่ปุ่นนะคะที่มาก่อนที่เกิดสงครามจีนญี่ปุ่นค่ะจนชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องอพยพออกจากสิงคโปร์ไปตอนหลังอาคารแห่งนี้ก็เลยถูกเอามาใช้ในงานหลากหลายฟังก์ชันเลยค่ะปัจจุบันนะคะก็เลยถูกเปลี่ยนมาเป็น Art Space ที่มีทั้งการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะperformance art รวมไปถึงคลาสเวิร์คช็อปเล็กๆน่ารักน่ารักโดยศิลปินเท็กซัสชาวสิงคโปร์อย่าง Beat Bad Wolf ปกติอ่ะเขาก็จะมีอะไรเทศกาลใช่ป่ะแต่เราเป็นคนดวงดีไงมาแล้วเขาก็เลยต้อนรับเราด้วยการไม่มีเทศกาลอะไรเลยเซอร์ไพรส์นิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะว่าห้องน้ำสะอาดแอร์เย็นตึกสวยแดดดีถ่ายรูปบรรยากาศไปก่อนหรือจะเข้าไปเช็คเทศกาลในอนาคตของเขาได้ในเว็บไซต์เรามาจัดดวงตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Celebrity Art Center ค่ะนกที่ตื่นเช้าก็จะเป็นนกที่แห้วอย่างพวกเราเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เขาเปิดตั้งแต่บ่ายโมงถึง18:00 น.เท่านั้นดังนั้นจงเป็นนกที่ตื่นสายนะคะแล้วก็แวะมาที่นี่ได้เขาบอกว่ามันเป็น Photographic Society of Singapore แต่ว่าข้างในน่าจะเป็นแบบว่าเชิงถึงงานภาพถ่ายแล้วก็เป็นถึงแกลเลอรี่ด้วยเนาะแต่สิ่งที่เราชอบเนี่ยน่าจะเป็น Architecture หรือว่า Exterior ของพื้นที่ตรงนี้มากกว่าค่ะแถว Chinatown มันจะมี Potato Head Club ใช่ไหมคะแล้วคนไปถ่ายรูปกันเยอะมากเราว่าตรงนี้สวยไม่แพ้กันเลยจากแกลเลอรี่โชว์รูมดีไซน์หรือว่ามุมถ่ายรูปสวยๆตลอดสองข้างทางแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ที่เราได้มาเดินเล่นกันตั้งแต่แถวย่านบูกิสไปจนถึงถนนเซเลกีเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าแถวนี้มีมหาวิทยาลัยด้านดีไซน์แล้วก็ศิลปะมารวมตัวกันตรงนี้เยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Nanyang Academy of Fine Arts School of the Arts Singapore หรือขยับไปไม่ไกลก็จะเป็น Lasan College of the Arts ซึ่งแต่ละตึกก็คือเวอร์วังอลังการสุดๆเห็นแล้วก็อดิจฉาเด็กสิงคโปร์ไม่ได้เลยนะเนี่ยที่4นะตอนนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่า Design Orchard ค่ะก็เป็นห้างนะคะที่รวมผลิตภัณฑ์ดีไซน์ของสิงคโปร์แล้วก็จากทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามาช้อปปิ้งกับบ้านอะไรเงี้ยถ้าตามหาของที่พิเศษขึ้นมาหน่อยไม่เหมือนตามร้านค้าทั่วๆไปนะคะก็ต้องมาที่นี่ค่ะแต่ว่าอย่างนึงนะคะที่สำคัญมากๆเขามีเป็นแบบเหมือนที่นั่ง Rooftop Outdoor ให้แบบว่าชมธรรมชาติดูวิวตึกแล้วก็กินกาแฟได้ดูพระอาทิตย์ตกพื้นที่ของ Design Orchard นะคะถูกดูแลโดยหลายหน่วยงานของรัฐเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมแฟชั่นเราว่ามันน่ารักมากๆเลยนะคะที่พวกเขาเนี่ยมีพื้นที่ที่ส่งเสริมผลงานการออกแบบของแบรนด์แล้วก็ดีไซเนอร์ชาวสิงคโปร์โดยเฉพาะในใจกลางย่านที่คึกคักที่สุดของประเทศอย่างถนน Orchard แบบนี้ซึ่งถึงจะไม่ได้แวะซื้อของช้อปปิ้งหรืออะไรนะคะเขาก็ยังมีพื้นที่ Public Space ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้ประโยชน์แวะพักผ่อนหย่อนใจแบบฟรีๆอีกด้วยเรียกว่าเป็น
จะพาทุกคนมาสำรวจงานศิลปะกันก็คือที่นี่เลยค่ะทันจองพากาดิสทริบพาร์คพื้นที่ที่เดิมทีเนี่ยเคยถูกใช้เป็นโกดังอุตสาหกรรมสำหรับบริการขนส่งสินค้าทางท่าเรือแต่ตอนนี้นะคะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอาร์ตสเปซหลายชั้นที่มีหลายๆแกลเลอรี่แล้วก็พิพิธภัณฑ์มาอยู่รวมกันเพียบเลยค่ะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นกาจาแกลเลอรี่เป็นแกลเลอรี่ที่เน้นคิวเรตเอาผลงานศิลปะของศิลปินชาวอาเซียนมาจัดแสดงโดยเฉพาะเลยค่ะบอกได้เลยว่ามีงานมันๆให้ดูเยอะเลยค่ะหรือจะเป็น39 plus art space ตอนนี้ก็กำลังมีนิทรรศการ nature portals ของศิลปินชาวอเมริกันอย่าง Anna Valdez โชว์อยู่ด้วยค่ะขยับขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็จะมี White Stone Gallery Gallery ที่ได้สถาปนิกระดับมาสเตอร์ชาวญี่ปุ่นอย่างเคนโกะคุมะมาช่วยออกแบบดีไซน์คอนเซ็ปต์ให้แถมตอนนี้นะคะเขาก็ยังมีจัดแสดงนิทรรศการ Harmony in Chaos A Peek into the Mind of Yasuo Sumi ที่รวบรวมผลงานของศิลปินชั้นครูของญี่ปุ่นอย่าง Yasuo Sumi มาโชว์แบบเต็มอิ่มสุดไปเลยเดินดูแกลเลอรี่รอบๆพื้นที่ทันจองพากาดิสทริบพาร์คแล้วเนี่ยในที่สุดก็ถึงเวลาไฮไลท์ของทริปนี้ที่พวกเรารอคอยเลยค่ะกับงาน Olafur Eliasson Your Curious Journey นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในแถบอาเซียนของ Olafur Eliasson ที่พวกเราชอบกันมากๆอู้ดีมากนั่นแหละจำแมวสุดๆเขานะคะเป็นศิลปินร่วมสมัยแห่งยุคชาวไอซ์แลนด์เดนมาร์กที่มีผลงานดังๆมากมายเลยค่ะทางนี้นะคะเขาก็เลยขนผลงานแบบร่วมฮิตไปจัดแสดงที่สิงคโปร์อาร์ตมิวเซียมหลายชิ้นเลยค่ะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะมีผลงานดังชิ้นไหนบ้างและแน่นอนเลยค่ะถ้าพูดถึง Olafur Eliasson เนี่ยเราก็มักจะนึกถึงงาน Installation ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบตัวที่ถูกบอกเล่าผ่านงานศิลปะที่เอาแนวคิดของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีสมัยใหม่แบบล้ำๆที่ทั้งวิชวลจึ้งใจและก็แนวคิดอย่างดีมากๆความสนใจของ Olafur ใช่ป่ะคือพอจะพูดถึงศิลปะที่อาจจะไม่ได้ออกมาจากเขาแบบ 100% แต่เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กับงานของเขาด้วยอย่างตัวเนี้ยที่เราเห็นเป็นตัวที่เป็นเงาพวกเนี้ยค่ะคือนอกเหนือจากประสบการณ์ฉายแสงแล้วนะตัวเราเองก็เป็นศิลปะไปด้วยเหมือนเราได้ดูรีเฟลคได้ดูเงาของคนอื่นหรือว่าเราเองก็จะเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าไปเป็นเล่นอะไรกับแสงไฟได้แล้วมันทำให้เราอยู่กับโมเมนต์นั้นในงานนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นผลงานของเขาในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็ installation ด้วยอย่างตอนที่เราเดินเข้ามานะคะเราจะเจอกับผลงานชุด The Glaciers Melt Series 1999-2019 จะเป็นซีรีส์ภาพถ่ายของทานน้ำแข็งในประเทศไอซ์แลนด์ที่ถูกวางอยู่คู่กันค่ะด้านซ้ายนะคะจะเป็นภาพที่ถ่ายมาตั้งแต่ปี1999และด้านขวาก็จะเป็นภาพที่ถูกถ่ายในปี2019ค่ะเห็นแล้วก็จะแอบรู้สึกหดหู่นิดนึงนะคะเพราะแค่ระยะเวลา20ปีเนี่ยแต่ทานน้ำแข็งเหล่านี้ก็ละลายไปเยอะมากๆเลยค่ะเห็นเขาก็เลยมาลองปรับดูใหม่ว่าแบบอ๋อมันมีความแตกต่างจริงๆด้วยอะไรเงี้ยจะเห็นว่าหิมะที่มันหายหิมะที่หายนี่มันแทบแทบเปลี่ยนเลยดูมันหายอยู่แล้วก็อาจจะใช่คือความสนุกของอันนี้ใช่ป่ะมันคือสะท้อนความสนใจได้ illusion อะว่ามุมมอง perception ของคนอะไรอันนี้คำคือการเล่นกับแสงนี่แหละเพราะว่าจริงๆเราจะมองตรงนี้ใช่ป่ะมันเหมือนกับ spiral มองเอาจริงๆนะถ้าเกิดเรามองแต่ก็มันคือวงกลมครับมันคือเหมือนว่าเซอร์ฟิสมันแบ่งใช่ปะแต่จริงๆแล้วอะลูกทรงของมันทั้งหมดมันไม่ได้แบ่งเลยมันเป็นโมเตอร์ไลเซอร์ก็คือติดกับกลไกเนาะอยู่ข้างบนก็คือมันจะหมุนไปเรื่อยๆมันถูกหมุนเป็นทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเรามองมันเหมือนกับหมุนสวนทางกันตกลงสิ่งที่เราเห็นอะไรจริงอะไรไม่จริงแล้วมันทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เราเห็นนี่มันคืออะไรกันแน่อันนี้มันคือธรรมชาติจริงๆเขาเรียกว่าเรนเดียร์มอสซึ่งเป็นแบบว่ามอสที่มันเกิดขึ้นที่ไอซ์แลนด์นะคะตรงนี้ก็คือเป็นการเล่นเกี่ยวกับแบบว่าความรู้สึกว่าเราอยู่ข้างในกับข้างนอกคือปกติมอสมันจะไปอยู่ตามพื้นที่ด้านนอกหรือ outdoor space ป่ะแต่ว่าเขาอยากให้เรารู้สึกว่าสนุกกับการได้มาอยู่ภายในพื้นที่ของแกลเลอรี่แล้วก็แบบเอ้ยจริงๆเราเนี่ยเราอยู่ด้านในหรือว่าอยู่ด้านนอกเบลอเส้นระหว่าง indoor กับ outdoor ค่ะสนุกดีจะดูแล้วน่าจับเหมือนพรมใช่ไหมแต่ไม่อย่าจับนะหลายล้านนะมาแวะเติมความชุ่มฉ่ำกับอีกผลงานหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยค่ะกับชิ้นนี้เลย
Beauty ผลงานที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนะคะแต่เจ๋งมากๆเพราะงานนี้นะคะศิลปินเขาสร้างรุ้งกินน้ำขึ้นมาใหม่จากม่านน้ำที่ถูกปล่อยออกมาเป็นละอองเล็กๆพอกระทบกับแสงไฟสปอตไลท์ที่ส่องลงมาจากด้านบนเนี่ยก็จะหักเหจนเห็นเป็นสเปกตรัมสีรุ้งที่กำลังเต้นรำตามแต่ละมุมมองที่เรายืนดูซึ่งงานนี้นะคะถ้าใครไม่กลัวเปียกเนี่ยก็สามารถพาตัวเองไปเป็นส่วนหนึ่งของงานได้เหมือนเราเลยนะเย็นชื่นใจสุดๆไปเลยค่ะอีกหนึ่งผลงานที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะคะก็อันนี้เลยค่ะ Yellow Corridor โถงทางเดินนะคะที่ถูกติดตั้งหลอดไฟพิเศษจนทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยถูกอาบไปด้วยแสงสีเหลืองซึ่งพอเราเดินเข้าไปอยู่ภายใต้แสงไฟสีเหลืองนะคะลองสังเกตดูเลยค่ะสิ่งรอบข้างแล้วก็ตัวตนของเราเนี่ยนะคะจะกลายเป็นสีขาวดำเหมือนว่าอยู่ในโลกโมโนโครมเลยค่ะซึ่งถามว่าชาวGround Controlเจอแสงสีเหลืองแบบนี้แล้วจะทำอะไรนะคะเราก็ต้องแวะติ๊กเช็คกันสักหน่อยค่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาไม่ถึงนะคะแล้วเราก็มาถึงผลงานชุดสุดท้ายของนิทรรศการนี้กันค่ะที่ต้องขึ้นลิฟต์มาถึงชั้น3กับผลงาน Symbiotic Seeing ผลงานที่เรารู้สึกทึ่งที่สุดในนิทรรศการครั้งนี้นะคะเพราะว่าในห้องโล่งๆแห่งนี้นะคะเราก็จะได้เห็นกลุ่มหมอกควันแล้วก็แสงสีเขียวลอยขึ้นอยู่ด้านบนเหนือศีรษะของเราค่ะมันแยกชั้นออกจากบรรยากาศที่เรากำลังยืนอยู่นะคะในขณะที่ละอองหมอกควันด้านบนเนี่ยก็ค่อยๆเคลื่อนไหวเหมือนกับว่ามันมีสถานะเป็นของเหลวที่กำลังไหลเวียนไปเรื่อยๆค่ะสำหรับเราแล้วนะเรารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเราเองอ่ะได้ลองมองภาพมุม point of view ของปลาในน้ำเสียที่มีน้ำมันลอยอยู่บนผิวน้ำอะไรแบบนี้เลยค่ะมันแยกเป็นชั้นให้เรารู้ความรู้สึกถึงของปลาคุยเหมือนน้ำมันจริงคุยคือปลาที่เราจะลอยแล้วก็ต้องหายใจไม่ออกน้ำมันถือเป็นผลงานเลยนะคะที่ทีมพวกเราต้องขอเวลาหยุดพักนั่งมองภาพหมอกควันสีเขียวที่อยู่ตรงหน้าแบบปล่อยตัวปล่อยใจแค่ได้มองการเคลื่อนไหวที่เห็นตรงหน้าเนี่ยก็เพลินสุดเลยค่ะและนี่ก็เป็นแค่พาร์ทแรกของทริปตะลุยดูงานศิลปะของพวกเราชาวGround Controlที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะก็เป็นสิงคโปร์ในมุมอาร์ตแบบร่วมสมัยหน่อยนะคะมีทั้งพิพิธภัณฑ์สุดยิ่งใหญ่ที่ใครมาสิงคโปร์ก็ต้องแวะไปเช็คอินไปจนถึงแกลเลอรี่เล็กๆที่อยู่หลบมุมขึ้นมาหน่อยถ้าใครมีแพลนอยากแวะไปเที่ยวแบบบินใกล้ๆใช้เวลานิดเดียวก็สามารถปักหมุดมากับพวกเราตามนี้ได้เลยนะคะแต่บอกเลยว่านี่เป็นแค่ครึ่งแรกเท่านั้นนะเพราะเรายังมีอีกหลายสถานที่เลยค่ะที่เราเชื่อว่าสายดีไซน์สายอาร์ตสายคัลเจอร์จะต้องกรี๊ดแน่ๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ